มันจะมีฝั่งนู้นก็มีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาที่อุทยานเขาพนมรุ้งนะจริงๆแล้วคนเดินขึ้นอย่างนี้เนาะใช่จะได้นี่ๆๆเดินเป็นนี่ทางธรรมชาติทางธรรมชาติทางธรรมชาติอันนี้คือเดินขึ้นมาได้บันไดที่เขาสร้างขึ้นนี่คือมนุษย์นี่ถมขึ้นนะนี่ดูว่ามันจะต้องใช้คนขนาดไหนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่เขาจะต้องเดินมาแล้วก็ใช้คนเยอะเลยเนี่ยสมัยก่อนเขาต้องแข็งแรงกันด้วยนี่เนี่ยเดือดเนี่ยถมขึ้นนะเป็นทางใช่เป็นเส้นทางเป็นอะไรกว่าจะเกลี่ยภูเขาน่ะให้จากมันขมุกขมัวน่ะให้มันเป็นพื้นที่ที่เรียบราบนะแล้วก็ปูด้วยศิลาแรงนี่นี่เขาปูนะนี่เขาปูเป็นเส้นทางนะนี่นี่เห็นไหมลอยการีดรถเตอร์ท่านลอยที่เขาถังเนี่ยเขาปูนี่เขาทำเป็นที่สุดยอดเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่เขามาตักน้ำเพื่อขึ้นไปประกอบพิธีกรรมด้านบนไม่แน่นะอาจจะเป็นพื้นที่หนึ่งของพระมหากษัตริย์เขาอาจจะเดินมาตรงนี้ก็ได้ใครจะไปรู้เนาะมันเป็นพื้นที่ของเขายังไงเขาก็ต้องเดินมาดูอยู่แล้วน่ะใช่กระโปรงภูเขาไฟที่ถูกดัดแปลงเป็นสระน้ำโบราณนี่ดูเวอร์ลิชินีคาเจทัสดีคนดีเจพินชิโตสระน้ำโบราณโอ้มีบันไดลงด้วยนะอันนี้สระน้ำอันนี้เป็นปล้องภูเขาไฟนะคะท่านผู้ชมดูด้านนู้นก็จะเป็นปล้องภูเขาไฟแต่เราไม่เคยเดินไปเลยทางนู้นอะแล้วก็มาดัดแปลงเป็นสระน้ำโบราณแล้วก็ใช้สมัยก่อนเป็นปากคลองภูเขาใช้ไปในการประกอบพิธีกรรมเนาะเอาน้ำนี้ไปประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะคะบันไดนี้ก็เป็นเหมือนบันไดทางเดินลงน้ำนี่ตักน้ำนะแต่ว่าน้ำน่าจะมีอยู่ตลอดทั้งปีอะตอนนี้น้ำมันก็จะต้องมีคนมาดูแลมีอะไรโน่นนี่นั่นโน่นปล้องทางโน้นอันนั้นหินไหมศิลาแรงเห็นไหมเห็นค่ะเห็นแปลว่าเขาจะนิมิตให้มันเป็นแบบมันขุดแล้วก็ให้มันมีน้ำใช้อ่ะเพราะว่าต้องใช้ไปหุงหาอาหารทำโน่นเพราะเราอย่าลืมว่าข้างบนเขาก็ต้องเป็นที่อยู่ของเขาเนาะต้องใช้น้ำในการประกอบอาหารคนก็จะต้องดูแลกันไปสระน้ำห้าไปเดินไปทางนี้หน่อยสิอันนี้คือทางนี้เราไม่เคยเดินมานะคะท่านผู้ชมก็คือที่เราเห็นหินเรียงรายกันอยู่นี่ก็คือสมัยแต่ก่อนคือตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในการปรับหมดเลยนะคะปรับแล้วก็เอาหินเนี่ยศิลาแรงเนี่ยมาวางให้มันเป็นพื้นที่ที่เท่ากันเสมอกันเนาะค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะพูดง่ายๆก็คือปล่องภูเขาไฟว่างั้นเถอะนะปล่องภูเขาไฟแล้วก็จะสมัยแต่ก่อนก็อาจจะมีการขุดลึกลงไปอีกหน่อยนึงเพื่อที่จะให้มันเป็นอะไรฮะเพื่อที่จะให้มันเป็นที่เก็บน้ำนะฮะเป็นที่เก็บน้ำแล้วก็สามารถนำน้ำเนี้ยไปใช้ดื่มใช้อาบใช้อุปโภคบริโภคในยุคนั้นสมัยนั้นได้เพราะก็อย่าลืมว่าพราหมณ์อาจารย์ต่างๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่บนภูเขาลูกนี้ในการถือศีลบำเพ็ญพรตดังนั้นน้ำจึงเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นก็ต้องเป็นมีการสร้างสถานที่เก็บน้ำเอาไว้ด้วยนะคะดังนั้นก่อนที่แล้วน้ำแห่งนี้ก็อาจจะมีฐานคติว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สามารถนำไปประกอบพิธีกรรมด้านในนะคะองค์ปราสาทพนมรุ้งได้นะคะเนี่ยนะคะอาจจะมีหลายบ่อนะไม่ใช่มีบ่อเดียวนะอันนี้ค่ะฝ่ายหนึ่งบ่อสองบ่ออันนี้คืออะไรนี่อันนี้คืออะไรนี่ดินอะไรนี่เป็นลานโนว่ามันเป็นทางเดินเก่าเนาะเป็นทางเดินเก่านี้น่าจะเป็นที่ตั้งของโนว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของเหล่าพราหมณาจารย์หรืออาจจะเป็นที่พักที่ตั้งที่พักอะไรสักอย่างนึงน่ะอาจจะว่ามันมีคนอยู่ข้างบนนี่แหละทางผ่านที่จะขึ้นน่ะแล้วก็พักเนี่ยมันเป็นบันไดขึ้นโตมันก็มีที่อยู่ของคนนั่นแหละว่างั้นเถอะเป็นแบบสมัยนั้นก็อาจจะตรงนี้เป็นไม้อาจจะว่าตรงนี้เป็นไม้เป็นอะไรนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่ของบุคคลสำคัญหรืออาจจะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมหรืออะไรต่างๆก็อาจจะเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าดูสภาพดินแล้วก็จะเรียบนะคะแต่ฉันเนี่ยบ่อนี้ที่ห้าแปลว่ามีที่ไม่รู้มีกี่บ่อนะแต่ที่ห้าแล้วก็มีคนมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่ดูอ่าฮะ
สมัยนั้นเขาคงจะเป็นอย่างเงี้ยนะขั้นอย่างเงี้ยนะก็คือต้องมาทำเพิ่มเป็นคนทำแล้วเพื่อว่ามันขึ้นเดินขึ้นแล้วก็สะดวกโอ้นี่ก็น่าจะแกะสลักเป็นพระพิฆเนศนะนี่เหมือนเขาจะออกรูปเป็นพระพิฆเนศนะแต่ยังแกะไม่เสร็จหรือไงจะไปแห่ไข่มดแดงที่ไหนจ๊ะไปมะขามว่าก็มะขามดูว่าจะได้จะไปแห่ไข่มดแดงโอ้นี่มะขามมะโต้มะขามเต็มเลยโอ้ฤดูเขาเป็นช่วงเลยแล้วก็สุกแล้วเป็นมะม่วงเจ้าหน้าที่เขาก็ปลูกทีลาวดีอะไรไว้เยอะนี่นายต้นอันนี้นายไส้ทำหรือเปล่าคะนี่ใช่แต่ว่าเขาเริ่มร่วงแล้วไงเนี่ยคือมันจะลงที่ว่าเดี๋ยวเขาขึ้นเพราะว่าหนักทิ้งตักทิ้งไว้ตั้งนานเอามาปักก็ยังเกิดเรากลัวของที่กลัวของคือมันตายง่ายแต่ว่าเห็นท่านอะไรเป็นไรสาลานำว่านำรุงเก็บดอกที่ร่วงร่วงเอาไปไว้เนี่ยขึ้นบูชาที่สาลาหลังนี้เอามาสร้างคอนเทนต์หน่อยคอนเทนต์ต้องมีภาพประกอบคอนเทนต์เสมอเพราะหนึ่งเป็นพื้นที่โบราณที่เราหาไม่ได้แล้วสมัยที่เรามาทักษะศึกษาแล้วก็มีโอกาสนี่เลยนะคะคือคนเยอะใช่ไหมแย่งกันเข้าได้แค่ยกมือไหว้อากาศเจ้าหน้าที่อาจจะบอกอยู่แต่เราเนาะเวลาเทศกาลขึ้นเขายิ่งไม่มีโอกาสนะเพราะคนเยอะคนอย่างคนก็จะไม่ค่อยกล้าทำส่วนมากคนไม่ค่อยกล้าทำแต่ท่านนี้เห็นพวกเราอย่างนี้ด้วยแบบเออเธอทำเออฉันทำด้วยนะเพื่อที่จะนู่นนี่นั่นเหมาะมากแล้วแบบคนไม่เยอะเวลามันพอดีไม่มีการเนี่ยตรงเนี้ยถ่ายขึ้นไปตรงนี้นะถ่ายตัวเองต้องขึ้นเดินขึ้นไปด้วยแล้วก็ถ่ายตรงมุมของมันนี่ไงมาตรงนี้เลยไหมมันไม่ใช่ทางเข้านะโอ้โหตรงนี้มันเป็นเหมือนที่อยู่ของเหมือนเป็นที่อยู่นะคะเป็นเหมือนห้องเหมือนบ้านเหมือนที่พักตอนที่จะขึ้นไปปราสาทข้างบนน่ะใช่